สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับก็เหมือนเดิมเพจนักรบด่านเถื่อนเราก็เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายนะครับผมอยากทราบเหมือนกันว่าท่านเอาใบสั่งมาจากไหนนะครับมาออกให้ประชาชนนะครับเป็นสี่แยกบางนาอันนี้ผมอยู่บนสะพานคอยรถไฟฟ้านะครับอันนี้ที่รถเลี้ยวกำลังเลี้ยวออกมานี่ครับเป็นออกมาจากสัมภวุฒินะครับมาจากถนนสัมภวุฒิพอเลี้ยวซ้ายขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้นะครับที่ดักอยู่นะครับดูเดินเก้งก้างคนคือเดินเป็นเจ้าถนนน่ะนะฮะอันนี้เอาบอกรถตู้แล้วนะครับเป็นการเรียกรถตู้แล้วให้ดูไปเรื่อยๆกันนะครับให้ดูไปเรื่อยๆตรงแยกบางนาครับตรงแยกบางนารถเลี้ยวออกมาจากสัมภวุฒินะครับเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็จะเจอเจ้าหน้าที่3นายนะครับดักเกอร์ดูตำรวจที่ยืนอยู่ตรงกลางช่องถนนเลยนะครับไปการหยุดรถที่ไม่กลัวอันตรายอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นการหยุดรถที่ค่อนข้างอันตรายมากครับนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีเขายังไม่เห็นผมนะครับเขายังไม่เห็นผมเพราะว่าผมอยู่บนสะพานเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเขาหน่อยแต่ผมอยู่บนสะพานนะครับแต่ผมอยู่บนสะพานลอยซึ่งออกมาจากท่าไอ้นี่ก็ข้างบนนี่ก็จะเป็นทางที่วนขึ้นอันนี้นะครับให้ดูนะครับว่าการกดขันวินัยจราจรบนสี่แยกครับสี่แยกบางนานะครับตรงสี่แยกบางนาไปนะครับตรงสี่แยกบางนานะครับให้ดูการกวดขันวินัยจราจรนะครับดูคนอ้วนๆนะครับคนอ้วนๆนะโบกรถท่านยืนอยู่นะครับนะครับดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับนะดูนะครับตรงแยกบางนาถ้าออกมาจากสัมภวุฒิเนี่ยก็จะเจอตำรวจ3นายนี่นะครับเขียนใบสั่งนะครับเขียนใบสั่งให้พี่น้องประชาชนอยู่อันนี้วอบอกที่ป้อมแล้วนะครับวอบอกที่ป้อมแล้วไม่เขียนซะงั้นให้ปล่อยให้ไปปล่อยให้ไปนะชี้ไปที่ป้อมแล้วนะให้ดูนะครับแต่เขารู้แล้วแหละว่าผมถ่ายเขารู้แล้วว่าผมถ่ายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจราจรครับจราจรบางนา
นะครับสน.บางนานะครับท่านไม่ยืนวันนั้นเราก็เข้าไปคุยในป้อมทีแล้วนะครับเรื่องการที่ท่านมาหยุดรถในช่องทางเดินรถอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะครับท่านมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่นนะครับนะแต่ความผิดของพวกท่านมองไม่เห็นนะครับเอาไปสั่งรุ่นเก่ามาถ่ายมาเขียนนะครับดังนั้นก็เอามีฝักมือเรียกนะครับนะครับสน.บางนาครับสน.บางนาความผิดซึ่งหน้าครับไม่หลุดมาจากไฟแดงนะครับหลุดมาจากไฟแดงแล้วท่านก็พัดเอาครับที่วิ่งมาตอนนี้อยู่ที่มาจากสำโรงนะครับรถที่มุ่งหน้ามานี่มาจากสำโรงนะครับไอ้ที่ไปเดินไปที่เดินไปที่ป้อมน่ะเชื่อไหมว่าไปเสียค่าปรับนะครับไปจ่ายค่าปรับนะครับแต่ผมขึ้นไปทีแล้วไม่มีพนักงานสอบสวนนะครับอยู่ใต้ทางด่วนบางนานะครับใต้ทางด่วนบางนานะครับอยู่ใต้ทางด่วนบางนาครับเป็นป้อมที่อยู่ตรงแยกทางด่วนบางนาใต้ทางด่วนนะครับป้อมเนี้ยนะครับเดินเข้าป้อมแล้วครั้งหนึ่งผมเคยเดินตามไปที่ในป้อมไม่มีพนักงานสอบสวนนะครับไม่มีพนักงานสอบสวนเห็นไหมฮะอ้าวไปกันหมดแล้วตะกี้นี่มีฝักมือผมนะครับมีฝักมือผมท่านกลัวแดดร้อนนะครับอยู่ตรงใต้นี่พอดีนะครับอยู่ตรงใต้เงาทางด่วนนะว่างั้นเถอะนะอยู่ในเงาทางด่วนตรงนี้นะครับนะอยู่ในเงาทางด่วนตรงนี้ไปแล้วขี่ย้อนสอนไปอีกตั้งหากเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลัวอันตรายเลยนะไม่ได้กลัวชาวบ้านชาวช่องเขารถวัยรุ่นมาจริงๆน่าจะถ้าวัยรุ่นชนไม่รู้ใครจะผิดจะถูกเลยนะไม่รู้ใครจะผิดจะถูกก็ขี่ย้อนสอนไปเลยครับเดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะตัดเลนไปอย่างนั้นเลยนะครับว่าจะตัดเลนไปเลยมีการชี้หน้าผมนะครับมีการชี้หน้าผมนะครับมีการชี้หน้าผมนะครับนะมีการชี้หน้าผมแต่เอาไม่ถือสาแล้วกันนะไม่ถือสาท่านทำถูกก็ทำไปแต่อย่าคาดมาตรร้ายกันเนาะกลับเข้าป้อมหมดแล้วครับกลับเข้าป้อมหมดแล้วนะครับกลับเข้าป้อมหมดแล้วตำรวจเขาได้มีการชี้หน้าผมไหมครับชี้หน้าผมนะครับมีการชี้หน้าผมนะครับไม่ว่ากันโอ้ใครโทรมาอีกเนาะนะครับมีการชี้หน้าผมแต่ก็เลิกครับเลิกไปแล้วนะครับหยุดเรียกรถไปแล้วเข้าป้อมกันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะครับเมื่อท่านเอาใบสั่งที่ผบ.ตร.ยังไม่ได้ออกใหม่มานะครับซึ่งเป็นใบสั่งรุ่นเก่าอยู่นี่ผมถือว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่แล้วล่ะครับถึงจะชี้หน้าผมก็เท่านั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรนะเราก็ผมก็ไม่ได้ไปต่อล้อต่อเถียงด้วยไม่ได้ไปต่อปากต่อคำด้วยเห็นไหมจะมาชี้หน้าชี้ตาไม่ใช่เพื่อนเล่น นะพอรู้ว่ามีคนถ่ายเลิกทำถูกจะเลิกทำไมก็ทำต่อเนี่ยนะก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆเรียกไปได้เรื่อยเขียนใบสั่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปเสียค่าปรับบนป้อมนะครับป้อมใต้ทางด่วนบางนานะครับตรงแยกบางนาทำไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้อะไรเองแต่ว่าผมในเมื่อว่าผมทำเรื่องใบสั่งอยู่เพราะว่ายังไม่มีใบสั่งออกมาออกแบบมาใหม่นี่ผมก็ต้องตามดูครับว่า
ใบสั่งที่ท่านเอามาเขียนเนี่ยท่านเอามาจากไหนใช่ไหมฮะถ้าท่านเอาอะไรที่คือท่านปฏิบัติที่มันชอบด้วยกฎหมายไม่มีประชาชนคนไหนที่จะว่าอะไรท่านได้อะเพราะท่านเป็นหน้าที่อะเป็นเจ้าหน้าที่อะใช่ไหมฮะเป็นเจ้าหน้าที่สามารถทำได้ครับแนะบังคับใช้กฎหมายได้โอ้แต่การเอาใบสั่งที่มันไม่มีสภาพบังคับแล้วเนี่ยมาเขียนเนี่ยผมไม่เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมปล่อยให้ลูกน้องท่านยังทำละเมิดกฎหมายได้แต่ประชาชนนี่แค่ท่านมายืนตรงกลางช่องทางเดินรถเนี่ยมันซึ่งหน้าทุกคนนะครับเพราะว่าท่านมายืนเอาหน้ามายืนนะมายืนอยู่กลางถนนน่ะมันก็เป็นเหตุที่ซึ่งหน้าทั้งหมดนะครับก็ดูการปฏิบัติครับพอเห็นว่าผมขึ้นมาถ่ายนะครับขี่รถย้อนสอนไปเกือบวัยรุ่นชนเมื่อกี้นี่ก็ยังทำได้อะใช่ไหมแล้วประชาชนคนไทยคนอื่นทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกครับเพราะมันผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรก็ได้ได้รับข้อยกเว้นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่ากฎหมายมาตราใดที่ยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้นะเพราะถ้ากฎหมายห้ามมันก็คือห้ามผู้ใดใช่ป่ะฮะไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไรเลยแล้วท่านขี่ย้อนสอนอย่างนั้นเอาผิดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าตำรวจทำผิดใครจะเป็นคนจับในเมื่อว่ากฎหมายมันไอ้นี่ไว้ว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนจับเขาไม่ได้ให้ประชาชนเป็นคนจับได้ไหมออกแบบให้ตำรวจจับคนร้ายเขาไม่ได้ออกแบบให้ประชาชนจับคนร้ายใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างนี้อ่ะ ผมไม่ยืดเยื้อเหมือนน้องแจ๊กครับเอามาหาผมนะครับมาหาผมนะครับเอาว่าไงครับขี่เลยครับพี่เดี๋ยวจะดูใบขี่ผมผิดอะไรครับเดี๋ยวดูจอดแล้วไปทางเท้าพี่เดินบนทางเท้าได้ไงเนี่ยมันช่องทางเบานั่นแหละผมเออผลอยู่แล้วพี่แล้วออกใบสั่งมางั้นนะออกใบสั่งมาผมอยู่รถนะผมอยู่รถแล้วจะล็อกล้อใช่ไหมได้ตะกี้นี่ชี้หน้าผมใช่ป่ะชี้หน้าผมทำไมใบขี่มาดูพี่ได้นะถ่ายทำไมอ่ะผมถ่ายได้นะมันถ่ายได้นะอันนี้ชี้หน้าผมอยู่ตั้งแต่อยู่บนไอ้นี่แล้วครับทะเบียนคันนี้นะครับอันนี้ผมจอดอยู่ทางที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรเลยนะครับแต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่น่าจะไม่พอใจผมออกใบสั่งมานะครับไม่มีปัญหาและชิดที่พี่ชื่ออะไรครับพี่ขับไปขี่พี่ชื่ออย่าปัดเอ้าอย่าดึงกล้องผมอย่าดึงกล้องผมดิแล้วมาดึงกล้องผมทำไมเอ้าทำไมอ่ะถ่ายผมมากพี่ทำไมอ่ะถ่ายได้ถ่ายได้ทำไมจะถ่ายไม่ได้อ่ะถ่ายไปที่พี่จะมาอยู่แล้วมาปัดกล้องผมทำไมไม่ได้ปัดหรอกผมมือป้องกันตัวอะไรผมทำอะไรพี่พี่ไม่ต้องมาเย้ายี่เย้ายวนผมบ้างเอาไปได้เย้าแต่มากระชากมือกระชากกล้องผมนี่ผมล็อกตายเลยนะผมบอกก่อนล็อกอะไรผมทำอะไรผิดจะมาล็อกเอาผมตายจอดบนทางเท้าได้ไงพี่ก็จอดบนทางเท้าก็เอาเขียนใบสั่งมาจอดอยู่แล้วก็นั่นแหละเอาเขียนใบสั่งมาเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรนะผิดก็ว่ากันไปตามผิดจะเป็นไรไปอ่ะเห็นไหมแต่ผมถ่ายได้แล้วไงเห็นไหมไม่ใช่มาปัดกล้องผมจะมาล็อกผมตายขู่อะไรขนาดนั้นทำอะไรให้มันจริงจังพี่เอาจริงจังผมจริงจังอยู่แล้วไม่แอบก็เห็นพี่เรียกอยู่ทางขับขันอย่างนั้นก็ทางโค้งอย่างนั้นดูอยู่แล้วพี่นะเขาทำถูกอยู่แล้วตำรวจแต่ไม่มีก็ทำถูก
ถ้าทำถูกแล้วใบสั่งเนี่ยเขาให้ออกใหม่ตั้งแต่วันที่19แล้วทำไมใบสั่งยังเป็นรุ่นเก่าอยู่อะไรใบสั่งรุ่นเก่านี่ใบสั่งนี้ผมว่าเอ้าก็ดูเนี่ยว่ามันมียังเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราวอยู่แต่ไม่ได้เรียกใบสั่งนี้ข้อความมันยังมีอยู่ข้อความมันยังมีอยู่แล้วกฎหมายมาตรา140กับ141นี่เขายกเลิกไปหมดแล้วกฎหมายมากกฎหมายพี่ไปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะในเมื่อเขียนใบสั่งแล้วอ่ะผมจะคุยกับ FC ผมนักหน่อยนะรักขยับท่านลงเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงผมโดนใบสั่งแล้วก็ให้หายใจบ้างดิมันไม่ได้ขีดขวางช่องจราจรไม่ได้ขีดขวางคือคนเดินก็ไม่มีคนเดินด้วยอย่าทำอะไรด้วยความสะใจพี่อย่าทำอะไรด้วยความสะใจเมื่อผมได้ใบสั่งแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรได้ใบสั่งแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะใช่ไหมใจเย็นทำงานใจเย็นพี่ทำงานใจเย็นเพราะว่าผมได้ใบสั่งแล้วเดี๋ยวกินน้ำกินท่าก่อนกินน้ำกินท่าก่อนอันนี้มาไล่ผมคนเดียวนะมาอันนี้ผมแทนผมลงผมได้ใบสั่งแล้วพี่กินน้ำหน่อยสั่งให้ลงก็พี่ใครคำสั่งผมนะตายแล้วพี่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องแล้วอยู่กันไม่ได้แล้วมันน่าจะอยู่กันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันอย่างนี้แหละประเทศไทยในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวแล้วไปฟ้องเอาไปฟ้องเอานะไปฟ้องเอาไปฟ้องเอานะไปสั่งกันนะนะสั่งแล้วความสะใจนะเดี๋ยวผมเก็บโทรศัพท์ก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับนะนี่ชี้หน้าผมตั้งแต่อยู่บนสะพานแล้วนะครับตามมาตามมาหาผมที่จอดรถนี่ผมจอดอยู่ในที่เว้านะไม่ได้เกะกะเขานะครับเนี่ยสะใจเขาสะใจแต่ไม่เป็นไรครับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะเป็นการที่เห็นนะรถข้างหลังผมชนนะรถข้างหลังผมชนมันเนื่องจากว่าถอยไม่พ้นนะชนป้ายนะครับชนป้ายนะครับนะเพราะว่ารถเจ้าหน้าที่จอดขวางพี่ขยับรถหน่อยดิพี่ขยับรถหน่อยมันถอยออกไม่พ้นขยับรถหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วนะขยับรถหน่อยนะขยับรถหน่อยพี่เดี๋ยวจะออกแล้วหาผู้โดยสารแล้วพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ข่าวที่ไหนฮะอยู่ข่าวที่ไหนทำไมอ่ะไม่ผมอยากรู้ว่าพี่อยู่ข่าวที่ไหนอยู่ข่าวที่ไหนนะไม่ใช่จะถามว่าผมอยู่ข่าวที่ไหนเหรอพี่ลงเลยลงทำไมอ่ะทำไมถึงถามข่าวที่ไหนเราไม่ได้ถามผมเลยพี่มาถ่ายก็จะไม่มีใครถ่ายได้ผมก็ถ่ายไปก็ไม่ได้ว่าไรแต่เห็นไม่ได้เป็นอะไรเป็นนักข่าวสุดยอดเนี่ยนี่ทำหน้าที่ถูกกับทำไปใช่ไหมไม่ได้มาถูกผมแล้วถามหาว่าผมอยู่สำนักข่าวไหนนะอันนี้ขู่ผมตั้งแต่ไอ้นี่นะชี้หน้าผมตั้งแต่อยู่บนสะพานแล้วก็เดี๋ยวลงใจเย็นๆอย่าทำอะไรให้มันได้ดังใจโอ้ยคำสั่งขัดคำสั่งลงไม่ได้ต่อล้อต่อเถียง
พวกคุณน่ะมันทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกใช่ไหมประชาชนน่ะทำอะไรก็ผิดหมดไม่เป็นไรนะอันนี้ผมลงนี่ไม่ใช่ว่ายอมคุณนะไม่ใช่ว่ายอมคุณแต่การทำหน้าที่ของคุณมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะการทำงานการทำหน้าที่อย่างนี้นะครับซึ่งออกใบสั่งก็ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไอ้ที่ผมลงนี่คือหนึ่งไม่ได้ตกใจอะไรเขาหรอกนะครับไม่ได้ตื่นกลัวอะไรเขามีการขี่รถตามผมนะครับได้ปาดหน้าปาดหลังเขาเนี่ยรหัสบวก66356635นะอยากได้ค่าปรับก็ไปฟ้องศาลเอาผมไม่มีเงินไปจ่ายท่านคิดจะหาอย่างง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับถ้าผมเจอผมก็ต้องถ่ายอ่ะครับจะออกมาขู่คมขู่ประชาชนนะขู่ได้เป็นบางคนครับนะสอนอบางนาครับตรงแยกบางนาประจำเลยนะครับประจำเลยนะครับก็เขียนไปอยากเขียนสักกี่ข้อหาก็เขียนไปนะครับแต่ยืนยันว่าให้ท่านไปฟ้องศาลเอาลองดูดิว่าถ้าใบสั่งมันถึงศาลแล้วศาลจะสั่งว่ายังไงนะครับผิดเรายอมรับผิดนะครับไม่มีการ อะไรนะเดี๋ยวรู้สึกว่ายศจะด่าตำรวจมั้งหรือยังไงนี่แหละนะครับขนาดบางสน.เรายังไปขอเลยใบสั่งแต่นี่ขี่รถมาหาผมเองแล้วก็ขี่รถย้อนสอนก่อนเท่านั้นไอ้นี่ผมจอดอยู่ในที่เว้านะครับจอดอยู่ในที่เว้าไม่ได้กีดขวางอะไรเลยไม่ได้กีดขวางการจราจรเลยแต่ที่ผมลงนี่ไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาขัดขวางขัดคำสั่งเจ้าพนักงานคำสั่งนะถ้ามันชอบเราก็ขัดไม่ได้หรอกครับแต่ไอ้ที่มาสั่งนี่มันไม่ชอบเมื่อการปฏิบัติตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนาะไอ้นี่คือพฤติกรรมของคนที่ใส่ชุดข้าราชการนะครับไม่ได้ตกใจกลัวอะไรหรอกเนาะก็